พลตำรวจตรีชยพลฉัตรชัยเดชค่ะผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรมสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจยืนยันว่าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาเพิกถอนหมายจับตามคำร้องของพนักงานสอบสวนนะคะทำให้นายสักรินคฤหัสถ์หรือว่าเชษชาวอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หลุดพ้นข้อหาในคดีวางเพลิงห้างสรรพสินค้าเทสโก้โรตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะส่วนข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองซึ่งต้องขออำนาจศาลทหารมณฑลทหารบกที่41นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยยังไม่มีการขอหมายจับใหม่แต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าระหว่างที่นายสักรินถูกปล่อยตัวไปแล้วเนื่องจากหลุดพ้นข้อกล่าวหานั้นเนี่ยนะคะเชื่อว่าไม่น่าจะหลบหนีโดยไม่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะทั้งนี้ก็ยังได้ย้ำด้วยนะคะว่าจากการสอบปากคำยังไม่พบว่านายสักรินนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนปป.ทั้ง17คนที่ถูกออกหมายจับฐานขัดคำสั่งคสช.และอังยีซองโจรส่วนผู้ต้องหาในคดีระเบิดและวางเพลิงใน7จังหวัดภาคใต้จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดบ้างนั้นเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนก็อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามจับกลุ่มค่ะแต่ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าเหตุที่7จังหวัดภาคใต้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนปป.ที่ถูกออกหมายจับแต่อย่างใดค่ะ